อนะครับ1 2 3อีกรูปนะครับอีกรูปยุบลงไปมากกว่านี้อีกเนี่ยประมาณสักเมษาเนี่ยการเดินเรือจะลำบากนะครับเรือจากที่วิ่งพานักท่องเที่ยวไปชมได้ทั่วพื้นเนี่ยมันจะจำกัดพื้นที่แล้วเรือก็จะไปตามร่องน้ำได้อย่างเดียวตามเส้นทางเดินเรือครับเพราะว่าในบึงนี่มันประกอบด้วยพอน้ำยุบเนี่ยตอโผล่ครับตอไม้เยอะมากครับผมนะครับนี่พอนักท่องเที่ยวมาเนี่ยบางทีมองเห็นแล้วเอ๊ะบึงแรงนี้จะไปดูอะไรนักท่องเที่ยวก็ลดลงไปเยอะเลยครับปีนี้นะครับจากที่ผ่านมาในช่วงเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมอยู่เลยครับแต่ระดับน้ำเนี่ยยุบลงไปเยอะมากครับคือน้ำที่เข้ามาในบึงในปีนี้ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่แล้วและช่วงนี้ยุบไวมากเนื่องจากมีการเกษตรครับการทำนาตามหรือรอบมันก็สูบน้ำขึ้นไปทำนาตามทำให้ปริมาณน้ำยุบลงไวมากครับที่เอาขึ้นมาที่บึงจะวิกฤตเนี่ยสูงมากครับปีนี้ครับอยู่ขั้นถึงวิกฤตเลยแหละอาจจะใช้คำว่าขั้นวิกฤตเลยครับวิกฤตหนักสุดปี58ครับ58นี่บึงแห้งขับรถออกไปชมบึงได้เลยครับแต่ปีนี้มันจะใกล้ๆ58แล้วครับถ้าไม่ถึงก็เกือบครับก็เป็นถือว่าวิกฤตวิกฤตครับวิกฤตซาซามาก็ถือว่าปีนี้จะหนักมากครับที่ฟังข่าวมาครับ